สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช้องจะพาทุกคนมาทำอะไรแก้เบื่อกันด้วยการเพ้นท์แต่ว่าช้องจะเพ้นท์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นผลงานที่ช้องลองซ้อมมือด้วยการเพ้นท์หมวกค่ะเพ้นท์เป็นชื่อของตัวเองนะคะลองดูนะคะเก๋ไหมเอ่ยแต่วันนี้ช้องจะมาเพ้นท์อะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตามไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆแล้วสิ่งที่ช้องจะมาเพ้นท์ในวันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อยีนค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่ามียีนเก่าๆที่เราแบบว่าใส่จนเบื่อแล้วหรืออยากจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนแนวให้มันแบบมีอินสปายมีลวดลายมีแพทเทิร์นอะไรที่แปลกใหม่ทำให้เราแบบอยากหยิบเจ้ายีนตัวเก่าขึ้นมาใส่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าช้องมีข้อแนะนำนะสำหรับสาวๆบางคนที่ไม่มีเสื้อยีนแต่ว่าดันอยากจะเพ้นเสื้อยีนขึ้นมาก่อนจะเอาของคุณแฟนมาเพ้นนะคะคุยกันให้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวบ้านแตกสแลกขาดช้องไม่รับประกันนะคะก็พร้อมแล้วค่ะในการที่จะมาเพ้นท์แต่ว่าช้องจะเพ้นท์เป็นรูปอะไรลายอะไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะดูเลยท่านแทนวันนี้ช้องจะมาเพ้นท์รูปทอมแอนด์เจอร์รี่เป็นแบบว่าการ์ตูนวัยเด็กที่ทุกคนน่าจะเคยดูแล้วก็ติดด้วยซ้ำไปมันเป็นการ์ตูนที่สนุกมากนี่ค่ะอันนี้เป็นลายแพทเทิร์นที่ช้องจะเลือกเอามาเพ้นท์ลงเสื้อยีนในวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเพ้นท์เสื้อยีนวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะไปดูเลยอันดับแรกเราก็จะต้องมีสีอะคริลิกสีอะคริลิกนี่ค่ะเป็นสีอะคริลิกที่สามารถเพ้นท์ผ้าเพ้นท์เท็กเจอร์ที่มันเป็นผ้าได้นะคะแล้วว่าเวลาแห้งอ่ะเวลาซักแล้วมันจะไม่หลุดถ้าเป็นพวกสีอะคริลิกแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้เพราะว่าสีอะคริลิกที่ใช้เพ้นท์พวกผ้าอะไรเงี้ยมีหลายยี่ห้อมากเพื่อนๆลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ถ้าเรามีสีอะคริลิกแล้วเราก็จะต้องมีจานสีในการแบบผสมให้ได้เชดดิ้งตามที่เราต้องการแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมีผู้กันค่ะผู้กันเป็นอะไรที่สำคัญมากในการทำงานสีอะคริลิกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆผู้กันช้องก็จัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราทำงานพวกเนี้ยไม่แนะนำให้ใช้พวกดินสอเพราะว่าผ้ายีนอ่ะเวลาเราใช้ดินสอล่างอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะช้องก็เลยเลือกที่จะใช้สีในการล่างแต่ขอเป็นสีโทนที่มันสว่างถ้าใครมีสีไม้ระบายน้ำยิ่งดีเลยเพราะว่าเส้นล่างของเราอ่ะเวลาเราลงสีอ่ะมันก็จะหายแล้วกลมกลืนไปเลยจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรที่แบบเลอะๆไว้เลยอ่ะเราก็สามารถมาตัดเส้นด้วยสีอะคริลิกได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสีไม้ระบายน้ำสีไม้ธรรมดาแต่เป็นโทนสว่างก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะในการทำงานนะคะเพื่อนๆเนื่องจากเสื้อมันผ้ามันก็จะแบบเท็กเจอร์มันก็จะยุบยับยุบยับยุบยับเนี้ยถ้าเราปล่อยไว้เนี้ยเราจะทำงานไม่ถนัดเลยแล้วบางทีเส้นที่เราวาดหรือล่างอ่ะมันก็อาจจะผิดเพี้ยนเวลาทาสีมันก็จะเบี้ยวได้มันย่นย่นได้เนาะแนะนำนะคะเราต้องมีเพจอะไรแข็งๆอ่ะสวมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดานวาดรูปที่มีอยู่แล้วหรือแผ่นอะไรก็ได้ที่มันเป็นกระดาษแข็งหรืออะไรเงี้ยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้เป็นแบบซัพพอร์ตเผื่อเวลาสีมันซึมหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นเลอะอีกด้านหนึ่งของเสื้อเราเนาะและทำให้เราทำงานง่ายขึ้นด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็ทำนี้เลยลองไว้แล้วใครมีตัวหนีบที่บ้านก็เอามาใช้ได้เลยตัวหนีบนี่ค่ะก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นพอเวลาเราล่างเราลงสีมันก็จะไม่ขยับเราก็จะได้ตำแหน่งที่แบบชัดเจนมากๆเลย
สำรวจก่อนดีกว่าว่าสีที่เราจะใช้มีสีอะไรบ้างนะเพื่อนๆนี่ค่ะสีที่เราจะใช้เลือกเลยมีอะไรบ้างเราจะใช้เฉดไหนบ้างในการผสมเราก็เตรียมจัดวางไว้เลยแล้วเวลาเรานั่งทำงานจะได้นะคะเออนี่ก็เห็นนะสวยดีต้องเลือกเฉดว่าเฉดไหนครับเวลาเราล่างแล้วมันจะแบบเห็นชัดแต่ว่าสีไหนตรงนี้เดี๋ยวเวลาซักมันก็หลุดไปแค่มาล่างตอนทำงานตัวใหญ่มากเลยค่ะพี่ช้องใส่เสื้อใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะอ๋อพี่ช้องอ่ะใช้ตะขอไปเกี่ยวของห้องอื่นมาแล้วค่ะไม่ได้แบบไม่ใช่เสื้อพี่หรอกเพราะว่าพี่ไม่มีเสื้อยีนเรามาเริ่มล่างรูปกันเลยนะคะช้องก็จะเริ่มล่างแต่ตอนเนี้ยตั้งสติอยู่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีแต่คิดว่าจะวาดหัวเจ้าทอมก่อนแล้วพอได้หัวเจ้าทอมเราก็จะทำฟอนต์พอล่างฟอนต์เสร็จปุ๊บ ก็วาดน้องเจอรี่อ่ะอยู่บนฟอนต์อีกทีนึงคอมโพสมันน่าจะประมาณอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเราช้องอยากจะให้มันอยู่ประมาณนี้เนาะเซนเตอร์แล้วมีฟอนต์ตรงนี้นี่สูงนิดหน่อยก็น่าจะสวยตอนนี้นะคะกำลังกำหนดความสูงของตัวฟอนต์ว่าไซส์ประมาณเท่าไหร่ถึงจะแบบพอสำหรับ T O M and Jerry อะไรเงี้ยหัวเจ้าทอมก็จะตรงนี้ลื้อไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเก่งนะช้องทำไปเถอะเละก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่เสื้อเราแค่ฟอนต์เสร็จเราก็แบบเริ่มใจชื้นแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้มีเซนส์คิดว่าออกมาน่าจะแบบตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมว่าออกมามันจะเป็นยังไงช้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันลุยต่อดีกว่าช้องจะมีการอะแดปต์จากรูปต้นฉบับรูปต้นฉบับเนี่ยน้องทอมอ่ะเขาจะมีแต่หัวใช่ไหมล่ะเจอรี่เขามีเต็มตัวช้องก็เลยแบบว่าประยุกต์ตรงแบบน้องทอมอ่ะให้มันมีแอคติ้งมีมือสองข้างมาเล่นกับเจ้าเจอรี่ค่ะลองดูในรูปภาพล่างนี้เลยค่ะที่ช้องล่างเสร็จแล้วมันจะได้แบบมีแอคติ้งเหมือนเป็นภาพถ่ายโคลสอัพเจ้าทอมกำลังเล่นกับเจ้าเจอรี่นะคะช้องจะพาทุกคนมาเริ่มลงสีกันเลยค่ะเราก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องทอมกับน้องเจอรี่จะออกมาหน้าตาอย่างไรสวยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะช้องอ่ะจะเริ่มลงสีที่ฟอนต์ก่อนเลยอันดับแรกแล้วเราค่อยไปลงตัวละครเพราะว่าสาเหตุที่เลือกลงฟอนต์ก่อนเพราะรู้ไหมคะเพื่อนๆเพราะว่ามันดูง่ายสุดแล้วของรูปนี้ อีเป็นเคล็ดลับเราจะได้เหมือนลองมือก่อนไงว่าทีแปรงเราจะปาดจะสะบัดจะทายังไงให้มันแบบทั้งไหนเรียบทั้งไหนดูดีทั้งไหนโอเคอะไรเงี้ยเราก็ลองจากที่ง่ายๆเรียบๆไปก่อนเราอย่าไปเอาอะไรที่มันยากนะเดี๋ยวมันเละนะคะสีที่เด็กด้วยบอกไว้เลยแหละต้าช้องพูดเยอะเกินนะคะเริ่มทาได้แล้วโอ้ my god สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหจริงๆนะผ้ายีนน่ะพอมันเจอเนื้อสีนี้เข้าไปมันรู้เลยว่ามันต้องสวยแน่เลยช้องคิดไว้งั้นนะโอ้โหดูดิเชดดิ้งมันดีแต่ว่าเพื่อนๆอย่าไปผสมน้ำเยอะนะสีคลิกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทาแล้วมันจะแบบมันบางเกินไปแล้วมันจะไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเนียนอ่ะ
พราะเราเพ้นท์ลงผ้าค่ะอย่าลืมเราไม่ได้ทาลงกระดาษเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ เวลาการเราที่เราลงสีอะคริลิกลงกับผ้าค่ะมันจะไม่เหมือนกับกระดาษตรงที่แบบว่าเวลาเราทาไปเนี่ยมันการซึมซับของมันอะผ้ามันก็จะดูดลงไปแล้วมันก็แบบจะทำให้สีมันดูเหมือนบางลงจากที่เราทาหนานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็แก้ปัญหาด้วยการแบบว่าทาทีละรอบแล้วก็ใจเย็นๆก็คือปล่อยให้แห้งไปรอบๆไปพอแห้งปุ๊บเราค่อยมาทาซ้ำอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบเนื้อสีมันสดขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นอย่างที่เราต้องการค่ะระหว่างตอนที่เราลงรองพื้นของฟอนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะแล้วก็ซึ่งเขาก็จะไปลงทองปูเลยเมื่อรู้ว่าเจอควงคนใหม่ไม่นึกไปฝันว่าเธอนั้นจะมาเข้าใจฉันนั้นก็เหงาตามคนเก่ายังโดดเดี่ยวโลกใบนี้ฉันเปล่าเปลี่ยวตาเกี่ยวก้อยกันไหมเธอก็ไม่มีแฟนฉันก็ไม่มีใครคนก็แค่การไฟหลับสีใจจะขาดตรงนี้คนเดิมของพี่ไปไหนแค่เราเป็นควายยนต์สายมาคอยอยู่หุ้นใจเธอไม่สอบวันใหญ่ขอให้เกิดนี้เรื่องเราไฟหลับสีใจจะขาดตรงนี้นักร้องเมื่อก่อนมันเก่งเนาะมันร้องแบบฟีลลิ่งมันดีมากเลยฉันฟังแล้วรู้สึกเหมือนฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆปั่นจักรยานอยู่ทุ่งนาอะไรเงี้ยตอนนี้ระหว่างรอน้องทอมแห้งเราก็จะเริ่มลงสีตัวของน้องเจอรี่กันเลยนะคะใกล้แล้วงานตอนนี้คือแบบใกล้เสร็จแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ในที่เราลงไว้ทั้งหมดอะภาพรวมมันก็โอเคเกือบจะไฟนอลเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นพวกการตัดเส้นสีดำการตัดเส้นเอาท์ไลน์บอร์เดอรี่ไลน์นะคะแล้วก็ช้องอะก็จะมาเติมเงาLight and Shadow ให้กับฟอนต์ด้วยนะคะก็คือเพิ่มแบบเชดดิ้งที่สว่างให้ฟอนต์แล้วก็มี Shadow มีเงามืดๆให้มันหน่อยอย่างเงี้ยมันจะดูมีมิติมากขึ้นน้องงานเราค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเรามาเติมตัดเส้นสีดำให้กับตัวละครทั้งหมดแล้วก็ไอ้สีดำเนี้ยเราก็มาทำเงาให้กับฟอนต์ด้วยนะคะก็จะเป็นอันเสร็จไฟนอล 100% แล้วค่ะใกล้ถึงฝั่งแล้วนะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตาพี่ช้องแบบว่านั่งเพ่งสายตากับผลงานการเพ้นเซอร์ด้วยสีอะคริลิกช้องก็ได้จบผลงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโชว์ให้เพื่อนๆดูนิดนึงดีกว่า
คิดว่าหลายคนอยากจะเห็นแล้วเนาะว่าเสร็จออกมาแล้วเป็นยังไงท่านแพนี่ค่ะหน้าตาน้องทอมแอนน้องเจอรี่นะคะเป็นไงบ้างเอ่ยน่ารักไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆมีอะไรจะมาคุยกันนิดนึงไอ้เรื่องผลงานอะตอนนี้เสร็จแล้วเนาะตอนนี้เขาจะมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังว่าช่องรีไลฟ์ชาแนลของเราอะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็คือช่องรีไลฟ์ชาแนลของเราอะก็จะจบแค่เพลย์ลิสต์ที่เราทำไว้จบแค่ซีซั่นนั้นเนาะแล้วก็ในพาร์ทต่อไปเราจะเปลี่ยนชื่อเป็น Lady ช้องแอนด์มิสเตอร์ทีมค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Lady ช้องแอนด์มิสเตอร์ทีมด้วยนะคะทุกคนแล้วช้องอ่ะจะมีอะไรสนุกๆมาทำนู่นทำนี่ให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะคะฝากด้วยนะคะ